ดเลยจ้าสวยๆเลยจ้านี่ไปเราอู้นี่กำลังงามเลยค่ะกำลังตุ๊บติ๊บเลยงามมากถ้าได้แบบเนี้ยดีอร่อยอันนี้ก็ชราเกินไปไหมชราไปไม่เอาแก่เกินไปแก่ไปไม่เอานะคะจ้าดอกแรกจ้าเก็บเห็ดตากฝนเห็ดพึ่งทรายนะคะนี่เห็ดพึ่งทรายนี่เห็ดพึ่งทรายกินได้เนี่ยเห็ดพึ่งทรายกินได้นะคะเยอะอยู่เก็บมาก็เยอะอันนี้เห็ดเนี่ยกินได้เหมือนเอาไปตากแห้งเนี่ยตากแห้งจะเหมือนเห็ดกระด้างเลยนี่มีเห็ดนี่เยอะแยะเยอะเลยนะคะมันจะเหนียวๆเหมือนเห็ดกระด้างเลยเก็บนี่อันนี้ก็กินได้มันจะเหนียวๆนะคะกรุบ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 มันเห็ดกระด้างเอาด้วยนี่เดี๋ยวไปตากแห้งเอาไปหั่นหั่นตากแห้งซุปซุปเหมือนเห็ดกระด้างนี่นะคะเอาไปซุปอันนี้แก่แล้วแมวดงเห็ดน้ำหมากนี่ดงเห็ดน้ำหมากที่แรกจะไม่เก็บก็มันเยอะก็เก็บซะเลยนี่เก็บเอาดอกตุ่มๆดอกนี่ที่แรกจะไม่เก็บก็มันเยอะเนาะนี่ค่ะสวยๆเลยจ้าก็เก็บเอานิดนึงไหนๆก็มาแล้วเห็ดไอ้นั้นแก่แล้วเห็ดพึ่งแก่แล้วนะคะก็เลยเก็บเอานิดนึงในใต้นี้ก็มีตรงนี้เอาเยอะเลยนี่มันโผล่พ้นดินไม่เอานะคะมันแก่แล้วนะคะนี่แก่หมดแล้วแก่หมดชราภาพหมดแล้วค่ะเห็ดดอกนี้กินได้ป๊าบดูทำไมมันแก่เร็วจังเนี่ยดูสิดอกเบลเลยบลาเลยอ่ะแก่หมดแล้วดอกนี้ก็แก่เจอ3ดอกเรียงกันอย่างสวย3ดอกนี่4ดอกนี่ป๊าบตรงนั้น5ดอกนี่นี่เดินเข้ามาเรื่องตรงนู้นอีกแก่หมดแล้วอันนี้หกน้ำหมากนี่ดอกนึงโอ้เริ่มแก่แล้วนู่นอีกดอกนึงจะเริ่มแก่แล้วเนี่ยแต่ว่ากินได้มาช้าไปเนาะนี่เลยกินได้แข็งยุ่งนี่ดูดอกนี้โอ้โหใหญ่มากโอ้โหยังแน่นๆอยู่เลยอ่ะนี่หนักมากหนักแน่นเอาโอ้โหเห็ดพึ่งอะไรนี่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โหมันแน่นๆอยู่เลยเนี่ยนี่ดอกนี้แต่ว่ามันนี่อันนี้ก็แน่นๆอยู่เลยนู่นอีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงเลยนี่แก่แล้วไม่เอานี่เลยจ้ะนี่จ้ะอีกดอกนึงโอ้โหแน่นมากโอ้โหเดี๋ย
ขาเย็นมากแล้วโอ้โหโอ้โหใหญ่นอนอีกดอกนึงขาแบบแน่นๆเลยจ้ะเห็ดพึ่งอะไรเห็ดพึ่งยี่ห้อไหนนะนี่อีกดอกนึงเอาดอกนี้ก่อนอันนี้อีกดอกนึงตุ๊ปุ๊ติปิเลยอันนี้เห็ดนางไก่ไม่เอาพอแล้วนี่เห็ดนางไก่กินได้นี่ไม่เอาขี้เกียจทำเห็ดนางสองนางนี่อันนี้ก็แก่แล้วไม่เอาอันนี้ก็แก่แล้วไม่เอานะคะแก่แล้วเนี่ยมาไม่ทันแก่หมดแล้วก็แก่แล้วไม่เอาไม่เอาหนุนอีกดอกหนึ่งหนุนแก่หมดแล้วจ้าเราเลือกเอาแต่ดอกตุ่มๆนะจ้าจะดอกแบบนี้บานๆไม่เอาเราจะตุ่มๆเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเก็บได้แต่ว่าไม่เก็บนะจ๊ะเอาแต่ตุ่มๆเห็ดเยอะมากเลยถ้าจะเก็บเก็บมีแต่เห็ดน้ำหมากนะจ๊ะนี่เห็ดน้ำหมากเยอะแยะเลยนี่ก็เห็ดน้ำหมากจ้าเห็ดน้ำหมากเต็มเลยอุ้ยโอ้ยมีนางมาเฝ้าแก่แล้วเห็ดน้ำหมากจ้าโอ้ยหัวขาดนี่มีแต่เห็ดรุ่นนี้เลยจ้าเต็มเลยดอกที่สองเห็ดน้ำหมากก็เยอะแยะเลยอ่ะเห็ดน้ำหมากเต็มเลยนี่ดอกน้อยๆของเราจ้าอันนี้เห็ดเห็ดมันปูจ้าดอกกระจุกนี่ดูนางดูเห็ดน้ำหมากเยอะแยะเลยอ่ะนู่นนู่นนู่นเห็ดน้ำหมากนี่จ้าเห็ดน้ำหมากจ้าเอาไปด้วยไหมเอาแต่ดอกตุ่มๆดีกว่าเห็ดน้ำหมากเยอะแยะเลยอ่ะนู่นนู่นนี่จ้าเต็มไปหมดเลยเห็ดน้ำหมากจ้าปลาเห็ดน้ำหมากจ้าเราจะเอาแต่แบบดอกตุ่มๆแบบนี้นี่ดอกตุ่มๆน้ำหมากเต็มเลยอ่ะจ้าแน่นๆเลยเข้าปลาเห็ดอีกแล้วจ้าโอ้ยเห็ดพึ่งมันแก่แล้วนี่ป่านี้เห็ดพึ่งเริ่มแก่แล้วนะจ๊ะส่วนมากก็จะมีแบบเห็ดไอ้นี่กำลังออกเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากนี่นี่เห็ดพึ่งแก่หมดแล้วอ่ะมาไม่ทันแก่หมดแล้วนี่ดอกนี้ยังตุ๊ปุ๊ติ๊ปิอยู่เลยเนี่ยนี่ดอกนี้อีกได้ยังอ่อนๆอยู่เลยนี่นะคะดอกนี้ได้นะคะนี่กำลังงามเลยค่ะกำลังตุ๊ปุ๊ติ๊ปิเลยงามมากถ้าได้แบบเนี้ยดีอร่อยอันนี้ก็ชราเกินไปไหมชราไปไม่เอาแก่เกินไปแก่ไปไม่เอานะคะเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งหวานนี่นะจ๊ะเห็ดพึ่งของเราจ้าเห็ดพึ่งหวานนี่ดอกแบบว่ากำลังน่ากินน่ากินนะคะนี่ดอกนี้
โอ้โหใหญ่โตจ้านี่ดูดอกนี้น่ารักสวยงามค่ะน่ารักสวยงามอบอวบนี่จ้าคือมันกำลังเริ่มไอ้นี่แล้วนะคะเริ่มแก่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีบ้างเนาะดอกอบอวบเล็กๆอย่างนี้นะคะกำลังน่ากินเนี่ยค่ะดอกเล็กๆตะปุตะปิเนี่ยค่ะโอ้น่ารักเดี๋ยวเราจะต้มนะคะแล้วก็หั่นแช่ช่องฟรีซไว้นะคะเราจะต้มแบบนี้เลยแล้วเราจะมาล้างตอนที่ต้มเสร็จนะคะเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างน้ำเย็นนะคะล้างน้ำเย็นประมาณนี้นะคะสักสามสองสามน้ำหรือว่าสี่น้ำแล้วแต่นะคะเราก็ดูคือจริงๆเขาจะขาวแบบนี้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็แค่มาล้างดินออกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าดินเวลาต้มอ่ะดินเขาก็จะออกไปแล้วนะคะเขาก็จะขาวๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็แค่ล้างดินตรงนี้ออกนะคะเนี่ยตรงขามันนะคะแล้วเราก็ไปหั่นเนี่ยเด้งๆถึงๆเลยนะจ๊ะเห็ดไม่แตกด้วยนะคะเห็ดไม่เละนะคะเนี่ยเด้งๆมากเลยแล้วเราก็จะไปหั่นใส่ช่องฟรีซใส่ถุงไว้นะคะเห็ดที่เราหามานะคะเราไม่ต้องล้างนะคะคือหามาแล้วคือเราตัดขาอะไรเรียบร้อยมาจากป่านะคะแล้วเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็มาต้มแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ถ้าอันไหนแก่ๆเราก็เอาตรงรังผึ้งออกนะคะก็จะแบบนี้ค่ะขาวแบบนี้เลยเด้งๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องล้างให้ลำบากเลยนะคะเรามาต้มเดี๋ยวน้ำดินน้ำอะไรของเขาจะออกเองนะคะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปล้างในน้ำเย็นอีกทีนึงแล้วพอล้างสะอาดแล้วนะคะในน้ำเย็นแล้วเราก็จะหั่นขับแช่ช่องฟรีซเลยนะคะจะแบบนี้เลยนะคะนี่ขาวๆเลยอันนี้เป็นเห็ดพึ่งทรายนะคะนี่เห็ดพึ่งทรายกินได้นะคะนี่เห็ดพึ่งทรายก็กรุบๆเหมือนกันอร่อยนะคะนี่ก็คือจะเป็นเห็ดพึ่งหวานของเรานะคะเห็ดพึ่งหวานสวีเดนนะคะคาโยฮานนะคะ